สันหมัดนะมาสันหมัดนะครับ2 3รอบพอส่วนสำคัญก็มีนิ้วโป้งข้อมือนะแล้วก็มาที่สันหมัดอันนี้ก็มาเอาข้อมือนิดหน่อยเนี่ยผ้าพันหมัดนั้นตอนเก็บให้เอามาใส่ตรงนี้ไม่ต้องใช้สนับไม่ต้องใช้อะไรทุกอยู่แค่นี้ก็เซฟข้อมือละเซฟทุกอย่าง3จุดYeah.